ก็มีสุขมื้อเช้าสำคัญแต่ไลค์ค่ะวันนี้มาทำงานนะคะมาทำอาหารเช้าวันนี้ก็เตรียมซ่ามาง่ายตามสไตล์วันนี้มาถึงก่อนนะคะงานเข้า9 โมงบรรยากาศร่มรื่นดีด้านหน้าไข่วันนี้เราจะกินกับซุปเช้านี้อากาศดีเลยไม่ร้อนเปิดพัดลมนิดหน่อยThank you.
ารเช้าวันนี้นะคะซุปทานง่ายๆค่ะกาแฟเดี๋ยวไปกินที่ออฟฟิศได้ทานข้าวเช้ากันค่ะเสร็จแล้วอาหารวันนี้กาแฟต้มมาจากที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มีซุปมื้อเช้าสำคัญนะคะใส่ซอสสักหน่อยดูร้อนๆอร่อยมีเกล็ดขนมปังด้วยอร่อยค่ะบายเลยไข่อร่อยค่ะแปดโมงครึ่งอยู่เลยยังไม่กล้าหมกยังพอมีเวลานะกาแฟข้างนอกอากาศเย็นดีใบไม้ขัดปลายดิกินอาหารเช้ากับธรรมชาติฝนจะตกนะคะเนี่ยแต่มันก็ทำให้อากาศเราดีเนาะไปกินไปทำไงกินเสียงดังเลยนะฮัลโหลก็ทำงานเริ่มทยอยมาทำงานดูเพื่อนๆชิวๆนะคะพยายามแบบไม่ออกไปข้างนอกมันไม่มีร้านทานอยู่แล้วหมดเกลี้ยงมีพลังทำงานแล้ววันนี้เดินไปแป๊บเดียวฮะก็เข้างานได้แล้วแต่มาทำงานสัปดาห์ละ1วันนะคะทำมาตลอดแหละก็เลยเหมือนเป็น work from home อาชีพอิสระค่ะแต่ว่าที่นี่จะแบบจ้างเป็นที่ปรึกษาประจำนะคะแต่รับปรึกษาและจัดทำบัญชีนะคะคล้ายๆสำนักบัญชีนั่นแหละแต่รับไม่กี่เจ้าเพราะว่ากลัวทำงานด้านประสิทธิภาพดูแลทั้งหมดในเรื่องของบัญชีให้บริษัทมีหลายอาชีพมากค่ะแต่ขับวินมอเตอร์ไซค์แต่ก็ขับนะคะตอนนี้ยังขับไม่ได้ค่ะเพราะแต่ฉีดวัคซีนซิโนแวคมาแต่ยังไม่กล้าที่จะไปให้บริการกับผู้โดยสารนะคะเพราะว่าเชื้อมันกลายพันธุ์นะคะตอนนี้
แก้วนี่ดีมากๆเลยนะคะทำความสะอาดง่ายด้วยขอบคุณสำหรับกลุ่มนี้นะทำให้เราได้มีไอเดียได้ดูสถานที่ที่เขาไปเที่ยวกันต้องขอขอบคุณเจ้าของผู้ดูแลกลุ่มด้วยมีโอกาสคงได้ไปจอยกันนะคะรอบเดี๋ยวล้างต่ออย่าเพิ่งเบื่อแต่นะคะอาจจะมีแนวนี้ไปก่อนเพราะเราคงจะไปไหนไม่ได้นะคะโอเคไปเราไปทำงานกันดีกว่าเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ